ือน้องเสียงอ่อนแล้วมันมีเสียงที่มีเราก็ติดครับก็กลับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับนะก็วันนี้ก็เป็นการดำเนินการสุดท้ายนะครับนะในการที่อยากส่งรายชื่อประชาชนทั้งหมดเนี่ยประมาณ 20,000 เกือบ 25,000 กว่ารายชื่อนะครับนะให้กับท่านประธานรัฐสภานะครับเพื่อจะให้มีการดำเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญนะฮะตามมาตรา236นะครับก็ต้องกลับเรียนว่าวันนี้เนี่ยนะจากการที่ผมในฐานะนายกสมาคมชาวปากใต้นะครับรับเรื่องราวร้องเรียนของประชาชนแล้วก็ประชาชนก็ยื่นความสมัครใจนะว่าอยากจะขอตรวจสอบนะการทำหน้าที่ของกรรมการปปช.ท่านหนึ่งนะครับที่ประชาชนเนี่ยมีข้อมูลว่ามีพฤติการอันควรสงสัยนะว่าร่ำรวยผิดปกติกระทำทุจริตต่อหน้าที่นะแล้วมีพฤติการอันควรต้องสงสัยว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็ต้องกล่าวเรียนนะครับว่าในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา236นะระบุไว้ว่านะครับประชาชนเนี่ยสามารถยื่นเข้าชื่อเนี่ยไม่น้อยกว่า 20,000 ชื่อนะครับเพื่อจะนำเสนอต่อท่านประธานรัฐสภาในการตรวจสอบนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการต่อไปก็ในส่วนนี้ผมเองก็เป็นผู้ที่นำประชาชนนะครับประชาชนเขาอยากจะให้เป็นคนนำนะฮะส่วนนี้ผมก็เป็นผู้ที่ดำเนินการตามความสมัครใจของประชาชนรวบรวมรายชื่อนะประชาชนที่เขาต้องการเข้าตรวจสอบนะครับนะนำเสนอต่อประธานรัฐสภาในวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกให้เห็นนะครับว่าอันนี้เป็นครั้งแรกนะของประวัติศาสตร์ไทยนะครับในการที่ประชาชนเนี่ยนะได้เข้ามาแสดงพลังนะในการยื่นตรวจสอบกรรมการองค์กรอิสระผมต้องเรียนว่าในโดยเฉพาะนะครับกรรมการปปช.หลักสำคัญนะครับของกรรมการปปช.ค่านิยมหลักก็คือจริยธรรมนะครับเพราะนั้น เมื่อท่านทำหน้าที่ท่านต้องมีจริยธรรมนะมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์